ที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการวันแมปค่ะที่มีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่งหัวโต๊ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปตัวของคุณสุทินเปิดเผยว่ายังมีขั้นตอนต้องพิจารณาแต่ต้องให้จบภายใน2เดือนโดย2เดือนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลต่างๆเสนอต่อครม.อีกด้วยย้ำนะคะว่าทหารไม่สามารถชี้ขาดได้เพียงฝ่ายเดียวแต่เท่าที่รับฟังจากทางสปก.แสดงเจตนาชัดเจนนะคะว่าไม่เดินหน้าไม่ดึงดันและเป็นสัญญาณหนึ่งว่าเริ่มถอยแล้วค่ะเราก็เน้นย้ำว่าชุดคณะทำงานของวันแมปต่อไปนี้เนี่ยเวลาลงไปพื้นที่ใดก็แล้วแต่ให้ลงเป็นองค์คณะองค์คณะซึ่งมันก็ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานซึ่งรวมทั้งกรมอุทยานด้วยกรมที่ดินกรมอุทยานกรมธนารักษ์กรมกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็กรมแผนที่นี่แหละเพราะนั้นเราก็ให้นโยบายไปว่ามีมติไม่ใช่นโยบายมติของวันแมปก็คือการลงไปพิสูจน์แนวเขตพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ลงไปเป็นคณะซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดการยอมรับมากกว่า